ทุกวันพบกับรายการของช่องไดเรคเตอร์ศิลปชัยสวัสดีครับท่านผู้ชมที่ติดตามชมช่องไดเรคเตอร์ศิลปชัยวันนี้ผมขอนำบทความจากหนังสือพิมพ์ไทยโพสต์ประจำวันพุธที่27กันยายน2566เขียนโดยคุณผักกาดหอมมานำเสนอครับสัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรมชักสนุกแล้วสิครับมีมิตรรักแฟนเพลงตั้งคำถามว่านายตำรวจคนไหนดีกว่ากันช่างตอบยากจริงๆมันยากยิ่งกว่างมเข็มในมหาสมุทรแล้วไปเข็นครกขึ้นภูเขาตอบไม่ได้หรอกครับเพราะวงการตำรวจมันลึกลับซับซ้อนบางคนถูกยกให้เป็นนายแสนดีมาตลอดผู้คนต่างพากันเชื่อสนิทใจว่าเป็นแบบนั้นแต่คนที่ได้เข้าไปใกล้ชิดต้องถอยกรูดไอ้นี่มันของปลอมแต่ดันเสพคำชื่นชมเสียเต็มปอดมาเป็นเวลาหลายสิบปีสุดท้ายเป็นไงครับหางโผล่กลายเป็นหัวเน่านี่คือหนึ่งในตัวอย่างที่ชัดเจนที่สุดที่รับรู้กันโดยทั่วไปโดยเฉพาะคนรุ่นใหม่เห็นไส้เห็นพุงกันหมดแล้วถามว่าแล้วตำรวจน้ำดีมีหรือเปล่าอ้าวก็มีสิครับก็เหมือนทุกวงการมีทั้งคนดีและคนไม่ดีมันก็อยู่ที่องค์กรนั้นระหว่างคนดีกับคนเลวมีคนอะไรมีอำนาจมากกว่ากันถ้าคนไม่ดีกุมอำนาจองค์กรนั้นมีปัญหาเรื่องนี้พูดกันมานานในหลวงรัชกาลที่9ก็เคยทรงให้พระบรมราโชวาทไว้ในบ้านเมืองนั้นมีทั้งคนดีและคนไม่ดีไม่มีใครทำให้ทุกคนเป็นคนดีได้ทั้งหมดการทำให้บ้านเมืองมีความปกติสุขเรียบร้อยจึงไม่ใช่อยู่ที่การทำให้ทุกคนเป็นคนดีหากอยู่ที่การส่งเสริมคนดีได้ปกครองบ้านเมืองแต่ควบคุมคนไม่ดีไม่ให้ก่อความเดือดร้อนวุ่นวายได้ลองหันไปดูรอบๆสิครับโดยเฉพาะการเมืองเมื่อคนไม่ดีมีอำนาจปกครองบ้านเมืองประเทศก็เต็มไปด้วยปัญหาปัญหาในสำนักงานตำรวจแห่งชาติมันหลายซับหลายซ้อนเพราะนอกจากเป็นผลพวงจากการเมืองแล้วยังมีปัญหาการชิงดีชิงเด่นดังกันภายในอีกพูดก็พูดเถอะครับเราเห็นนายตำรวจใหญ่เติบโตแบบก้าวกระโดดเพราะหิ้วกระเป๋านายมาเยอะแล้วบางคนขึ้นถึงจุดสูงสุดก็เพราะเป็นญาติโกโหติกานายกรัฐมนตรีอำนาจในสำนักงานตำรวจแห่งชาติถึงได้ผูกติดกับอำนาจการเมืองตลอดมาและนี่เป็นสาเหตุหลักที่ไม่มีรัฐบาลไหนสนใจจะปฏิรูปตำรวจกันอย่างจริงจังมีแต่เคียร์ๆแล้วบอกว่าปฏิรูปแล้วกรณีโจ๊กหวานเจี๊ยบคือหนึ่งในยอดภูเขาน้ำแข็งเห็นนายกเศรษฐาตั้งกรรมการสอบก็สรุปได้ทันทีครับบิ๊กโจ๊กพ้นเส้นทางการเป็นผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติแล้วแม้จะเหลืออายุราชการอีก7ปีแต่การจะกลับเข้าสู่เส้นทางเป็นผบ.ตร.แทบจะเป็นไปไม่ได้แล้วเห็นโพสต์ของพลตำรวจโทอํานวยนิ่มมโนกรรมการปฏิรูปประเทศด้านกระบวนการยุติธรรมชี้แจงประเด็นสงสัยในเรื่องการตรวจค้นตั้งหัวข้อการค้นนั้นสำคัญชะไหนประเด็นสำคัญไม่ได้อยู่ที่เนื้อหาการค้นแต่อยู่ที่คำลงท้ายครับกรรมุนาวัตติโลโกสัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรมคนในวงการมักเห็นอะไรกระจ่างกว่าคนนอกเสมอเรื่องพนันออนไลน์เครือข่ายกว้างขวางชนิดท่าสาวกันจริงทั้งตำรวจมาเฟียนักการเมืองโดนกันเยอะครับแต่รู้สึกประหลาดใจอย่างแรงช่วงที่ชูวิทย์กมลวิสิทธิ์แฉปมร้อนเครือข่ายพนันออนไลน์ทำไมถึงไม่มีชื่อบิ๊กโจ๊กพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์หักพานรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติร่วมอยู่ด้วยไปค้นดูข่าวเก่าๆก่อนเลือกตั้งชูวิทย์กล่าวถึงโจ๊กเหมือนกันแต่ไม่น่าจะใช่บิ๊กโจ๊กหน้าฉากเป็นชายหนุ่มผู้ประสบความสำเร็จอยู่คอนโดหรู2ชั้นระดับราคา200กว่าล้านบ้านหลังใหญ่สุดของหมู่บ้านหรูราคาหลักร้อยล้านขับรถเฟอร์รารี่สีแดงตามไลฟ์สไตล์คนหนุ่มผู้ร่ำรวยสเปคแบบนี้แหละเป็นที่ชื่นชอบของดาราสาวบางคนเมื่ออายุเพิ่มมากขึ้นทุกวันมีคลื่นลูกใหม่ไล่คลื่นลูกเก่าอันเป็นธรรมชาติของวงการดาราจะแต่งทั้งทีต้องหาให้ดีประเภทครบหมดเกรด A คงไม่ได้เอาแค่เกรด B ก็พอไหว
ดาราสาวลูกครึ่งไทยแขกจึงเลือกมอชายหนุ่มที่มีเบื้องหลังพัวพันเว็บพนันบอลกับชายหนุ่มรุ่นเดียวกันที่ชื่อโจ๊กร่วมหุ้นทำพนันบอลด้วยกันมาสักระยะมีทีมงานคนหนุ่มโอ๊ตและอีก2หนุ่มอ้ําที่ดูแลการเงินไต๋เป็นแอดมินดูแลหลังบ้านมีเติ้ลกรีนทัศน์เป็นโปรแกรมเมอร์ทั้งหมดต่างใช้ชีวิตของคนหนุ่มในฝันไม่ต้องทำงานหนักมีเงินจับจ่ายอู้ฟู่เที่ยวต่างประเทศพักโรงแรมหรูชีวิตที่เปลือกนอกดูดีแต่ไม่มีหลักประกันเพราะทำเว็บพนันเมื่อเดินทางมาถึงวันนั้นงานเลี้ยงย่อมมีวันเลิกราโจ๊กแยกตัวออกไปทำเองเล็กลงแต่เป็นเอกเทศส่วนคนฮุบกิจการคือมอผู้ติดลมบนอันมีเบื้องหลังที่แยบยลเคยทำงานอยู่ภายใต้เอ็ดดี้พันณรงค์ขุนพิทักษ์ที่ถูกออกหมายจับคดียาเสพติดเพ่นหนีไปพร้อมครอบครัวพ่วงด้วยลูกน้องพีทวริศและไข่เจียวคมสันเอ็ดดี้มีคอนโดที่ประเทศอังกฤษมีบ้านที่กัมพูชาเพราะใกล้เมืองไทยใครไปมาหาสู่ง่ายและยังมีบ้านที่ดินทรัพย์สินซุกอยู่ในเมืองไทยอีกเป็นจำนวนมากก็ไม่มีชื่อบิ๊กโจ๊กพอสรุปได้ว่าข้อมูลชูวิทย์ไม่แน่นหรือไม่ก็ข้อมูลตำรวจมีการแต่งเติมเพื่อเล่นบิ๊กโจ๊กอย่างไหนมีความเป็นไปได้มากกว่ากันแต่ที่แน่ๆมีข่าวชูวิทย์ไปร้องบิ๊กโจ๊กให้สอบเงินกู้พันล้านแสนสิริกลุ่มนอมินีเต็มโซเชียลไปหมดเนี่ยพันท่านสมศักดิ์เทพสุทินเสนอไอเดียออกหมายให้สารพัดพนันในประเทศไทยถูกกฎหมายก็คงจะมีเสียงสรรเสริญเยอะครับหน้าเวียนหัวจริงๆว่าแต่เรื่องค้นขอได้ไหมตำรวจช่วยขอหมายค้นสักสถานที่เพราะมันอาจจะมีอะไรบางอย่างที่ไม่ถูกต้องตามกฎหมายซุกอยู่ที่นั่นชั้น14โรงพยาบาลตำรวจคนเขาสงสัยว่ามีนักโทษชายอ้างว่าป่วยหลบอยู่ที่นั่นจะได้หายสงสัยถ้าป่วยจริงก็แล้วไปให้กำลังใจหายเร็วๆจะได้กลับเรือนจำแต่ถ้าป่วยไม่จริงล้มทั้งกระดานกัมมุนาวัตติโลโกศิลปชัยเดลี่เรามีเรื่องราวดีๆจากหนังสือพิมพ์ไทยโพสต์เขียนโดยคุณผักกาดหอมมานำเสนอทุกวันสวัสดีครับAngel 789 Realty บริษัทของคนไทยที่ประกอบการธุรกิจด้านบริการซื้อขายบ้านธุรกิจร้านค้าและทำโลนของอสังหาริมทรัพย์ในสหรัฐอเมริกาดำเนินงานโดยคุณแอปเปิลินแพมลีคนไทยชาวพะเยาซึ่งไปประสบความสำเร็จในอเมริกาประสงค์จะให้เราบริการหรือช่วยเหลือในการจะซื้อบ้านซื้ออสังหาริมทรัพย์เราเป็นคนไทยที่ไม่ลืมแผ่นดินเกิดและยินดีจะช่วยเหลือดูแลหรือให้คำปรึกษากับทุกคนในทุกๆเรื่องที่ท่านต้องการอยากจะให้เราทำให้ในสหรัฐอเมริกาสนใจติดต่อโดยตรงที่คุณแอปเปิลินแพมลีตามหมายเลขโทรศัพท์อีเมลข้างบนนี้เรายินดีดูแลทุกท่านเสมือนเป็นครอบครัวของเรา Angel 7 8 9 Realty